สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ที่นี่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเราได้รับทราบรายละเอียดของเหตุการณ์เมื่อวันที่10เมษายน2553ไปมากแล้วไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่มาโดยลำดับจากคุณสุเทพเทือกสุบรรณหรือว่าลุงกำนันของมวลมหาประชาชนแล้วก็รายละเอียดในรายงานคุณหมอชูชัยก็ลำดับให้ฟังไปแล้วช่วงนี้จะมาพูดคุยกันนะครับจะเป็นการสนทนากับผู้ใหญ่บ้านสาธิตแต่ก่อนที่ท่านจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าท่านเคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ดูแลบริหารโดยเฉพาะเรื่องของการข่าวสารครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตบ้านเมืองปี 52-53 นะครับวันนี้นอกจากรายละเอียดเราจะมาเติมเต็มความหมายความสำคัญและบทเรียนเหตุการณ์10เมษายน2553เป็นหมายเหตุ10เมษายน2553ครับคุณสาธิตครับเรียนถามในฐานะอดีตรัฐมนตรีที่ดูแลบ้านเมืองอยู่ในช่วงนั้น10เมษายน2553เหตุการณ์ที่มีกองกำลังติดอาวุธออกมาก่อเหตุกลางใจกรุงเทพมหานครมันเป็นเรื่องที่บังเอิญเกิดขึ้นสถานการณ์พาไปหรือมันเป็นเหตุการณ์ที่มีใครวางแผนเจาะจงให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับสวัสดีครับคุณชนิสุขนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนนะครับคืนนี้ก็มาอีกบทบาทหนึ่งความจริงคำถามของคุณชนิสุขคำถามนี้เนี่ยน่าจะมีการคุยกันเมื่อปี54นะครับแต่ว่าเรามาคุยกัน4ปีให้หลังวันนี้เราฟังเราดูคลิปตั้งแต่คุณวิทยเยนครับนะครับมาถึงตอนที่ลุงกำนันก็พูดนะฮะคุณหมอชูชัยก็พูดนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่10เมษายนที่ตรงถนนดินสอกับแยกคอกวัวเนี่ยความจริงแล้วถ้าเราดูเหตุการณ์ข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับมันเป็นเรื่องที่มีการตระเตรียมวางแผนกันมาของคนในระบอบทักษิณซึ่งมีความจงใจที่จะใช้เหตุการณ์ในวันที่10เมษายนเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายอย่างสำคัญที่สุดก็คือต้องการที่จะล้มรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ในขณะนั้นครับที่มีคุณสุเทพเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงแล้วต้องการที่จะใช้เหตุการณ์นั้นเนี่ยยกระดับความรุนแรงขึ้นไปให้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นสากลมีอะไรเป็นเครื่องยืนยันครับความจริงถ้าเราพิเคราะห์เหตุการณ์ดูย้อนหลังให้ดีนะครับคุณสันติสุขเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์หลังจากที่กลุ่มนปช.เสื้อแดงมายึดพื้นที่แถวแถวถนนราชดำเนินครับแต่ก็ยึดยาวมากเลยไปถึงฝั่งถนนดินสอต่อเนื่องยาวไปถึงฝั่งราชดำเนินไปถึงพระบรมรูปทรงม้าครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีคนชุมนุมน้อยลงน้อยลงทั้งฝั่งของสอช.ในเวลานั้นซึ่งใช้เจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยก็มาขอคืนพื้นที่พูดง่ายๆก็คือมาขอเก็บเต็นท์แล้วก็เปิดพื้นที่จราจรแล้วตอนนั้นเขาชุมนุมที่ราชประสงค์แล้วด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเขาแยกคนส่วนหนึ่งไปที่ราชประสงค์แล้วด้วย คนก็เลยน้อยแต่ว่าเต็นท์นี่วางไว้เต็มหมดเลยแล้วคนที่จะมาใช้เส้นทางนี่เดือดร้อนมากนะครับพอเจ้าที่ทหารเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ช่วงบ่ายๆซึ่งธรรมดาครับก็มีคนมาสกัดขัดขวางไม่ให้เก็บตรงเก็บเต็นท์แต่ทหารที่ไปเนี่ยก็เดินคืบหน้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนมืดประมาณสัก6โมงเย็นก็มีคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติแล้วก็เตรียมกลับที่ตั้งนะครับแต่เหตุการณ์ที่ผมบอกว่ามันไม่บังเอิญมันมีการเตรียมกองกำลังอยู่เนี่ยก็คือว่ามีมวลชนเคลื่อนมาปิดทางออกตรงถนนที่จะออกไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับแล้วก็เคลื่อนมาปิดทางด้านหลังด้วยเหมือนกับกลุ่มทหารเนี่ยถูกแซนด์วิชอยู่ตรงกลางแล้วหลังจากนั้นนี่ถ้าไปดูในรายงานปคป.นี่นะครับชัดเจนมากเลยครับเพราะว่าก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดเนี่ยแถวของผู้ชุมนุมเสื้อแดงเนี่ยมีการเปลี่ยนจากมวลชนธรรมดามาเป็นกลุ่มชายชะกันแล้วในรายงานคป.ที่มีการนั่งคป.นี่คือคณะกรรมการอิสระค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองที่มีอาจารย์คณิตนนครเป็นประธานและคุณอภิสิทธิ์นายกขณะนั้นเนี่ยเป็นคนเซ็นคำสั่งแต่งตั้ง
ป็นมติคณะรัฐมนตรีด้วยแล้วพอมาถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าเอาตามคอ.ป.อันนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ยืนยันเองแล้วก็หยิบเรื่องเดียวคือมาจ่าย7ล้านทีนี้เหตุการณ์ในวันนั้นนะครับพี่น้องครับที่มันไม่ใช่บังเอิญเพราะว่าพอทหารโดนกลุ่มกองกำลังหรือมวลชนที่เคลื่อนมาปิดแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีการเตรียมการใช้ความรุนแรงในรายงานคอปอนี่ชัดเจนมากเช่นเหตุการณ์มันเกิดประมาณ2ทุ่ม17นาฬิกา30นาทีรายงานคอปอบอกว่าก่อนที่ทหารบนถนนตะนาวและบนถนนดินสอจะถูกโจมตีด้วยอาวุธสงครามไม่นานก็มีคนนะครับพบการปรากฏตัวของคนชุดดำพร้อมอาวุธสงครามอยู่ในที่ชุมนุมในจำนวนนี้มีผู้ใกล้ชิดพลตรีขัตติยะสวัสดิผลหรือเสแดกผู้สื่อข่าวต่างประเทศคนหนึ่งพบเห็นกลุ่มบุคคลดังกล่าวถืออาวุธ AK-47 รู้จัก AK-47 ไหมคือปืนอากาปืนอากาครับซึ่งทหารไม่ได้ใช้นอกจากนั้นเนี่ยยังมีคนถือ M16 และเครื่องยิงลูกระเบิดชนิด M79 และปืนพกที่บริเวณปากซอยข้างแมคโดนัลด์วันนี้เราไปล้ำลึกที่ซอยที่แมคโดนัลด์เข้าไปและเป็นจุดที่เกิดเหตุตรงจุดนั้นที่พลเอกร่มเกล้าเสียชีวิตถนนดินสอตรงนั้นเขาเรียกถนนดินสอเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าไม่บังเอิญเพราะว่ามันมีการเตรียมกองกำลังมันมีการเตรียมอาวุธและมันมีการเตรียมเลยว่าจุดตรงนั้นเนี่ยวันที่10เมษาเหมือนการเปิดตัวของกองกำลังชุดดำวันที่10เมษาเรียกได้เลยว่าเป็นการเปิดตัวกองกำลังชุดดำใช่ครับกองกำลังชุดดำก็คือสิ่งที่อริสมันปราศัยไปก่อนหน้านู้นเลยไหมฮะนี่ครับเหตุผลหรือหลักฐานสำคัญอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าเขาเตรียมการมาก่อนเพราะว่าปลายปี52เสแดงเนี่ยเคยพูดไว้ในการชุมนุมเสื้อแดงนปช.ที่เขาสอยดาวการจังหวัดจันทบุรีครับบอกว่าเขามีแก้วครบ3ประการหลังจากนั้นอริสมันก็บอกครับว่ามีแก้ว3ประการ1ในแก้ว3ประการคือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายหรือกองกำลังชุดดำเพราะฉะนั้นแปลว่าคนในระบอบทักษิณนั้นเตรียมกองกำลังมาฆ่าเจ้าหน้าที่มาฆ่าประชาชนในวันนั้นไม่ใช่บังเอิญแต่เป็นความตั้งใจกับคุณสันติสุขมีการเตรียมการกันมาก่อนแล้วมีการประกาศล่วงหน้าครับแล้วก็มีเหตุเกิดขึ้นจริงๆใช่และก่อนที่จะเกิดเหตุก็มีการเตรียมการของบรรดาแกนนำครับอันนี้มีหลักฐานชัดเจนคือเหตุเนี่ยมีการคว้างระเบิดไปในกลุ่มทหารประมาณ2ทุ่มครับมีหลักฐานรายงานไว้ในรายงานคอปอว่าเวลาประมาณ19นาฬิกาคือทุ่มหนึ่งก่อนที่เจ้าหน้าที่ทหารจะถูกโจมตีด้วยระเบิดมีผู้พบเห็นรถตู้สีขาวขนคนชุดดำ 2-3 คนพร้อมอาวุธสงครามมาส่งลงบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้านร้านหนังสือเมืองโบราณและด้านร้านศรแดงอย่างในรูปที่เห็นนะครับรถตู้สีขาวคันนี้บริเวณแยกสี่กั๊กซึ่งจะต่อเนื่องกันมาครับครับถ้าท่านผู้ชมนึกภาพออกนะครับตรงนี้ก็คือฝั่งตรงกันข้ามของอนุสาวรีย์ชัยกับถนนดินสออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอไปครับมีรถตู้สีขาวมาแล้วก็มีหลักฐานบันทึกไว้ได้ด้วยครับขนชายชุดดำลงมานี่คือหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าเขามีการเตรียมการในวันนั้นครับอันนี้เป็นตอนที่ขนชายชุดดำออกจากที่เกิดเหตุครับนี่3ทุ่มหลังจากเกิดเหตุแล้วครับแต่ก่อนหน้านั้นตามรายงานคอปอก็คือรถคันนี้มาส่งคนชุดดำลงมาส่งแล้วมารับด้วยใช่นี่นะฮะและนี่ก็เป็นภาพกำลังยิง M79 ครับถ่ายจากด้านหลังเลยนี่นะฮะนี่คือภาพที่พี่น้องประชาชนและท่านผู้ชมคงผ่านสายตากันมาแล้วแต่เราเอามายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ากองกำลังชายชุดดำกองกำลังติดอาวุธเนี่ยปฏิบัติการวันนั้นจริงๆและที่จะขีดเส้นใต้ก็คือไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ได้เกิดขึ้นจากว่าสงสารประชาชนก็เลยเข้ามาช่วยไม่ใช่ใช่ครับเป็นการวางแผนเตรียมการไว้ตั้งแต่ต้นใช่ครับตรงนี้เนี่ยจะชี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นอย่างหนึ่งครับว่าการชุมนุมของกลุ่มนปช.เสื้อแดงเมื่อปี53นั้นไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธอย่างที่พี่น้องมวลมหาประชาชนกำลังชุมนุมกันเลยครับมันต่างกันโดยสิ้นเชิงครับเขาเตรียมกองกำลังมาแล้วก็ใช้อาวุธร้ายแรง
จมตีเจ้าหน้าที่ทหารจนมีการเสียชีวิต5คนในวันนั้นครับแล้วด้วยความที่แกนนำรู้ดีอยู่แก่ใจว่าตัวเองเนี่ยเตรียมกองกำลังไว้เตรียมที่จะใช้ความรุนแรงตั้งแต่ต้นมันมีผลไหมครับที่ทำให้พฤติกรรมของแกนนำเสื้อแดงในปี53เนี่ยมีการใช้สัญลักษณ์ที่รุนแรงมีปฏิบัติการที่ก้าวร้าวรุนแรงก่อนหน้านั้นมันมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งบอกเหตุความจริงถ้าเราไปดูรายละเอียดเหตุการณ์ของปี53นะครับคนกลุ่มคนเสื้อแดงจะถูกแกนนำในปลุกระดมตลอดว่าเป็นการต่อสู้เพื่อล้มอำมาตย์เป็นการต่อสู้เพื่อรักษาประชาธิปไตยแต่ความจริงไม่ใช่ครับคุณสันติสุขเหตุการณ์ที่นำมาสู่ความรุนแรงทั้งหมดเนี่ยมันปะทุคือวันที่26กุมภาปี53เมื่อศาลฎีกาสูงสุดวินิจฉัยให้ยึดทรัพย์ทักษิณชินวัตรครับนั่นคือจุดต้นเหตุเลยฮะเกือบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าไปดูตามเหตุการณ์เนี่ยนะครับกลุ่มนปช.ก็ปลุกระดมอดีตนายกทักษิณในเวลานั้นคือนักโทษหนีคดีทักษิณเนี่ยจะวิดีโอลิงก์เข้ามาแล้วปลุกระดมคนตลอดนปช.ก็เตรียมคนเข้ามาจนประมาณวันที่12มีนา53ก็เอาคนมาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับและถ้าจำได้นะครับผมว่าเราจำกันได้ก็คือมันก็มีเหตุการณ์เช่นสัญลักษณ์ความรุนแรงที่เขากระตุ้นเร่งร้าวมวลชนเขา16มีนาหลังการชุมนุมเพียง4วันมีการใช้เลือดไปเทที่หน้าทำเนียบรัฐบาลจำได้เอาเลือดไปเทที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่17ก็ไปเทเลือดที่หน้าบ้านพักของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ไปปลุกระดมกันว่าพี่น้องเรามาครั้งนี้เสียเลือดเสียเนื้อแล้วครับมีการปลุกระดมกันใช่แล้วถ้าไปฟังกลุ่มคนเสื้อแดงเขาชุมนุมกันเนี่ยที่เขาปราศัยบนเวทีไม่ใช่อย่างนี้นะครับจะมีการไม่เหมือนพวกเราใช่มีการปลุกระดมว่ามีมีดใช้มีดมีปืนใช้ปืนมีไม้ใช้ไม้ตลอดนะครับมีหลักฐานเป็นคลิปอยู่หลายครั้งเขาจะกระตุ้นให้ใช้ความรุนแรงทุกครั้งและนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งยืนยันว่าการชุมนุมของนปช.ในปี53นั้นไม่ใช่เป็นการชุมนุมโดยสงบเปิดเผยปราศจากอาวุธแต่ต้องการให้เกิดความรุนแรงโดยมีเป้าหมายคือต้องการทำเพื่อทักษิณชินวัตรเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็นอกจากการกระทำที่เป็นกิจกรรมการชุมนุมที่ใช้สัญลักษณ์ความรุนแรงเนี่ยครับยังมีการบุกไปในสถานที่ที่มีทหารอยู่แล้วไปทำร้ายทหารใช่มีการบังคับนะครับให้เก็บข้าวเก็บของออกจากที่ตรงนั้นตรงนี้หลังจากเขาไปเทเลือดกันแล้วคุณสันติสุขครับเหตุการณ์สำคัญก็คือว่าวันที่7เมษาเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมนำโดยริสมันเนี่ยเอาพวกไปบุกรัฐสภาแล้วจะจับตัวนายกอภิสิทธิ์รองนายกสุเทพและในบัญชีรายชื่อที่ต้องจับมีผมอยู่ด้วยในตอนนั้นครับจำได้วันนั้นเดินพล่านเข้าไปในสภาหมดเลยผมนี่อยู่ในสภานะครับจะเล่าให้กับพี่น้องฟังอยู่ในรัฐสภากลุ่มเสื้อแดงมาเนี่ยมันคนละเรื่องกับเวลาที่เราไปปิดหน่วยราชการนะครับเราไปจอดรถข้างหน้าส่วนราชการแล้วก็ขอร้องพี่น้องข้าราชการหยุดทำงานเถอะมาร่วมกับประชาชนคือเป็นม็อบคนดีอ่ะครับแต่โน่นมาที่หมายถึงว่าขึงขังมากมีกองกำลังมาเพียบแล้วก็ปีนรั้วรัฐสภาเปิดประตูพังเข้าไปผลักเจ้าหน้าที่แล้วที่รัฐสภามันจะมีแรมอยู่นะครับแรมนี่ก็คือที่รถวิ่งขึ้นไปข้างบนกลุ่มนี้ขึ้นไปข้างบนเลยซึ่งตรงแรมนี้ทะลุเข้าไปจะเป็นห้องประชุมของสภาผู้แทนราษฎรมีเจ้าหน้าที่ทหารคนหนึ่งซึ่งอยู่ประจำรถของท่านรองนายกสุเทพโดนซ้อมนะวันนั้นซ้อมแล้วก็ยึดปืน M16 ไปเลยครับแล้วก็บุกฝ่าประตูเข้าไปแล้วพยายามจะจับตัวตอนนั้นนายกอภิสิทธิ์เนี่ยประชุมครม.ที่สภาเสร็จแล้วออกไปข้างนอกแล้วกลุ่มพวกผมท่านรองนายกสุเทพอยู่ในห้องอาหารหลังห้องประชุมกลุ่มนี้พยายามบุกเข้าไปนะครับไปถึงประตูด้านหน้าของห้องอาหารรู้ไหมครับใครยืนขวางอยู่ตัวไม่ใช่น้อยกำนันเล็กชื่อกำนันเล็กกับตัวใหญ่มากเลยคนที่คอยขนข้าวขนน้ำไปดูแลพี่น้องตอนนี้เวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยตอนนั้นน่ะยืนขวางอยู่ครับแล้วคนที่นำมาริสมันเข้าไปจะไปจับพวกเราเนี่ยไม่ใช่ใครเลยครับสุนัยจุลพงศธรครับพี่น้องสสในสภาเองใช่แล้วมีสสอยู่คนหนึ่งของพรรคเขาเนี่ยนั่งอยู่ในห้องอาหารคอยโทรศัพท์รายงานแต่มีคนที่ใจเย็นมาก2คนบอกอยู่เป็นเพื่อนสุเทพคนนั้นชื่อ
ชวนหลีกภัยกับบัญญัติบรรทัดฐานครับพี่น้องนั่งอยู่ในห้องอาหารเลยผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งคู่เลยใช่ครับนี่คือวันที่เขาบุกสภาแล้วพอเขาจะบุกเข้าไปบุกเข้าไปไม่ได้เพราะมีพวกเราขวางเอาไว้เนี่ยในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ให้เรานี่ไม่อยากปะทะเพราะถ้าปะทะต้องเกิดการสูญเสียเขาบุกมารัฐสภานี่เป็นเรื่องที่มีความผิดอย่างร้ายแรงนะครับพวกเราที่ไปเนี่ยที่โดนแจ้งข้อหากันว่าไปหน่วยราชการนั่นโน่นนี่ไม่มีการกระทำรุนแรงแบบนี้เลยและไอ้ทาริศสีดวงเนี่ยยังยัดเยียดข้อหาว่าไปบุกส่วนราชการอีกดูสิไอ้พวกเสื้อแดงที่ไปปีนั้นก็คือไปกระทืบรปภ.ไปยึดปืนยึดอะไรกันเลยบุกเข้าไปในสภาแต่ปีนี้ที่มวลมหาประชาชนทำเนี่ยไม่มีแบบนั้นเราไปแค่หน้ารู้ว่าท่านรองสุเทพกับพวกเรานี่ต้องออกหลังสภาแล้วไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ซึ่งจัดเตรียมมาไว้ทางด้านข้างแล้วก็บินกลับไปที่ราบ11แล้วหลังจากวันนี้ค่อยมีการประกาศพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับทีนี้หลังจากวันที่7เมษาแล้วเหตุการณ์ความรุนแรงของปี53เนี่ยมันรุนแรงขึ้นเรื่อย9เมษาไปบุกที่ไทคมโอ้โหนี่ไทยคมเนี่ยเป็นภาพที่สลดใจที่สุดครับพี่น้องเพราะกลุ่มเสื้อแดงที่ไปเนี่ยถูกปลุกระดมถูกปั่นหัวให้ใช้ความรุนแรงแล้วก็ไปพูดง่ายๆนะทำร้ายเจ้าหน้าที่ทหารแล้วทหารไม่อยากปะทะด้วยถูกยึดปืนทราโว่ไปครับอันนี้มีภาพที่จำติดตาเลยฮะตีซ้อ ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่มวลมหาประชาชนจะทำแบบนี้ครับมีแต่กลุ่มนปช.เท่านั้นซึ่งถูกคนในระบอบทักษิณปั่นหัวยุยงให้ใช้ความรุนแรงครับย้ำนะครับขีดเส้นใต้ว่าเรากำลังวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างม็อบที่แกนนำมีกองกำลังติดอาวุธและเตรียมมีแผนที่จะใช้ความรุนแรงก็จะปลุกปั่นมวลชนให้ปฏิบัติการด้วยความรุนแรงแบบนั้นครับมันต่างจากการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธใช้สันติวิธีก็ต้องมีกิจกรรมชุมนุมที่ทรหดอดทนไม่สามารถที่จะใช้ความรุนแรงแบบนั้นได้ครับทีนี้พอหลังจากวันที่9ที่ไทยคมถึงบอกว่าวันที่10เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความตั้งใจ1มีการโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารด้วยการใช้ระเบิดสังหารใช้ปืนยิงเข้าไปมีคุณบาดเจ็บวันนั้นเนี่ยถามว่าตายเฉพาะทหารไหมไม่ล่ะครับมีประชาชนที่อยู่ตรงนั้นตายด้วยและมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศด้วยก็มีการวิเคราะห์กันว่าทิศทางที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศถูกยิงเนี่ยเรื่องนี้ต้องพิสูจน์กันในศาลอีกนะครับครับแต่มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ในขณะนั้นว่ามีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธเนี่ยตั้งใจให้ผู้สื่อข่าวตายเพื่อยกระดับให้เป็นเรื่องสากลครับแต่ที่หนักไปกว่านั้นถ้าจำได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงด้วยกันคนหนึ่งถูกยิงแต่ทิศทางที่ออกในคลิปที่ถูกยิงนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ทิศทางฝ่ายทหารกลับเป็นเหมือนกับฝั่งเดียวกันจัดการกันเองฆ่ากันเองครับคนที่ถือธงใช่คนที่ถือธงที่หันจังหวะที่หันหน้ากลับมาจากทางฝั่งทหารอยู่ฝั่งโน้นนะฮะเขาหันหน้ากลับมาฝั่งนี้แล้วพอดีโดนยิงปุ้งครับถ้าจากทหารแล้วก็ล้มลงถ้าจากทหารอยู่ฝั่งโน้นครับแต่เขาโดนยิงจากฝั่งนี้ครับทิศทางการล้มมันแตกต่างกันเลยเลยมีคนสรุปในขณะนั้นว่ากองกำลังของคนชุดดำนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรุนแรงว่าเจ้าหน้าที่ก็ตายผู้ชุมนุมก็ตายผู้สื่อข่าวก็ตายเจตนาจะยกระดับการชุมนุมขึ้นไปเพื่อนำไปสู่การโค่นล้มอำนาจรัฐในขณะนั้นคิดขนาดนั้นเขาพูดถึงการใช้กองกำลังปฏิวัติยึดอำนาจโดยกลุ่มพวกเขานะครับขณะนั้นถ้าจำได้ใช่ฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเตรียมการมีกองกำลังอยู่ตั้งแต่ต้นวางแผนครับแล้วก็ใช้วันที่10เมษายนเนี่ยวันวอเวลานอใช้บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นลานสังหารครับแล้วเจาะจงไหมว่าต้องเป็นพลเอกล้มเกล้าตรงนี้อ่ะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมีคนวิเคราะห์กันว่าพลเอกพันเอกล้มเกล้าขณะนั้นเป็นพันเอกนะครับท่านเป็นนายทหารคนหนึ่งที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการคลี่คลายสถานการณ์เหตุการณ์เมื่อปี52ที่สามเหลี่ยมดินแดงตอนที่กลุ่มนปช.เสื้อแดงนี่แหละมายึดปิดถนนพื้นที่ในบริเวณนั้นแล้วก็พยายามจะยกระดับการชุมนุมขึ้นแล้วก็ฝ่ายของหน่วยงานของรัฐในขณะนั้นนะครับคือสรส.เนี่ยนะครับในขณะนั้นเนี่ย
ก็พยายามจะคลี่คลายสถานการณ์พันเอกร่มเกล้าในขณะนั้นก็เป็นนายทหารคนหนึ่งที่ทำให้กองกำลังของเสื้อแดงเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติการได้เป็นผลสำเร็จได้เลยมีความแค้นครับข้อที่ในรายงานคอปอน่าสนใจก็คือว่าในเวลาประมาณ20นาฬิกามีผู้ยิงระเบิด M79 เข้าไปแนวทหารบนถนนตะนาวและมีคนชุดดำที่ปะปนอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยใช้อาวุธปืนชนิดอาก้ายิงเข้ามาที่บริเวณที่แถวทหารอยู่ครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีมีกลุ่มของนายทหารซึ่งไปบัญชาการดูแลพื้นที่เนี่ยประชุมผู้บังคับบัญชาอยู่ที่หลังรถหุ้มเกราะสายผ่านลำเลียงครับถนนดินสอใช่ครับถนนดินสอหน้าสตรีวิทย์ใช่เพราะเขาเห็นว่าสภาพในขณะนั้นนี่ผิดปกติมากและมีกลุ่มชายชะกันมายืนแถวหน้าของมวลชนที่ปิดล้อมทหารอยู่แล้วมีการใช้รถเครื่องเสียงขนาดใหญ่เปิดเครื่องเสียงดังๆเพื่อกลบเสียงสั่งการของฝ่ายทหารในเวลาที่กลุ่มผู้บังคับบัญชาชุมนุมเนี่ยมีระเบิดขว้างเข้ามาครับในรายงานคอปอระบุว่าเป็นระเบิดชนิดระเบิดสังหารซึ่งเหตุการณ์ที่ใช้ระเบิดสังหารนั้นเนี่ยเรียกว่า M67 ก่อนจะขว้างระเบิดสังหารเนี่ยมีการใช้แสงเลเซอร์สีเขียวอ่อนชี้เป้ามาที่จุดที่มีการประชุมผู้บังคับบัญชากันอยู่ครับแสงเลเซอร์แบบคล้ายๆที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยเนี่ยเขียวๆแบบนี้ฮะเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยซึ่งผมถามคุณสันติสุขครับถ้าไม่เตรียมการมาเนี่ยมันจะออกมาจากไหนเหตุการณ์บังเอิญมันจะเตรียมเลเซอร์มาได้ครับมันเป็นการชี้เป้าบอกเลยว่าตรงนี้แหละเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้ใช่กลุ่มนายทหารผู้บังคับบัญชากลุ่มนี้ที่มันเคยทำลายแผนการเราเมื่อปี52ครับหลังจากในคลิปวิดีโอนะครับยังมีการระบุในรายงานคอปอด้วยครับพี่น้องว่ามีการคว้างระเบิดควันไปที่กลุ่มทหารก่อนเพื่อให้เกิดความแตกตื่นโกลาหลกำบังสายตาอะไรก็แล้วแต่แล้วหลังจากนั้นก็ใช้ระเบิดสังหาร2ลูกคว้างมาแล้วเป็นผลให้มีทหารเสียชีวิต4นายในจำนวนนี้รวมทั้งพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมต้องสิ้นชีพจากฝีมือของไอ้โจรชั่วพวกนี้แหละครับพี่น้องนี่คือคำตอบของคำถามที่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญไหมไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีกองกำลังติดอาวุธเตรียมการไว้แล้วครับและกองกำลังติดอาวุธนี้ก็เปิดเผยตัวเองในวันที่10เมษายนและเป้าสังหารส่วนหนึ่งก็คือพันเอกร่มเกล้ายศในขณะนั้นใช่ครับซึ่งเป็นคู่กรณีสำคัญของกองกำลังเสื้อแดงที่ปฏิบัติการล้มเหลวเมื่อปี52ครับมาแก้แค้นพูดง่ายๆครับแล้วเราเมื่อสักครู่คุณสาธิตได้วิเคราะห์ให้เห็นว่าพฤติกรรมของแกนนำผู้ชุมนุมที่มีกองกำลังติดอาวุธเนี่ยมันต่างจากพฤติกรรมของแกนนำที่ใช้สันติวิธีต่างกันเมื่อปี53เราได้เห็นความการเคลื่อนไหวของแกนนำที่ดูเหมือนจะใช้ความรุนแรงอยู่ตลอดเลยเทเลือดเจาะเลือดบุกไปตีทหารทำร้ายทหารปลุกระดมผู้ชุมนุมให้เกิดความคุ้มคลั่งทุกอย่างถึงขนาดว่าเกิดเหตุแล้วทหารจะไปโรงพยาบาลส่งตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นใช่ตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจที่สุดนะครับเพราะว่าในสงครามเนี่ยคนที่บาดเจ็บเนี่ยเขาจะไม่มีการเข้าไปซ้ำเติมกันจะเปิดโอกาสให้หน่วยเสนารักษ์เขาเข้าไปดูแลครับทหารที่ถูกทุบตีบาดเจ็บเนี่ยถูกบันทึกด้วยรถถูกบรรทุกไปด้วยรถที่เป็นรถกระบะที่มีที่นั่งตอนท้ายและมีหลังคากลับถูกกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งถูกปลุกปั่นยุยงให้ใช้ความรุนแรงด้วยการใช้ข้อมูลเท็จเนี่ยนะครับบุกเข้าไปขวางรถไม่ให้ไปโรงพยาบาลทุบตีแล้วลากคนที่บาดเจ็บลงมาจากรถทุบตีในคลิปนี้เห็นชัดนะครับหลายครั้งที่เราฉายเห็นเนี่ยทหารวิ่งหนีไปแล้วจนกระทั่งไปจนมุมที่กำแพงก็ยังทุบตีแล้วจนกระทั่งมีคนมาห้ามนี่คือเป็นภาพที่ผมคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับแล้วจริงๆแล้วพฤติกรรมที่เราพูดคุยกันมาที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยนะครับมาเทียบกับพ.ศ.นี้อย่างการเคลื่อนไหวของฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลพ.ศ.นี้เนี่ยแทบไม่ต่างจากพฤติกรรมของเสื้อแดงเมื่อปี53มีอะไรบ้างเช่นกวป.ครับบุกไปไล่ทหารออกจากหน้าปปช.จำได้ไหมฮะจากบังเกอร์เลยจากบังเกอร์เลย
และไอ้ผู้ร้ายเนี่ยมันชุดเดียวกันเลยนั่นน่ะไม่ต่างจากปี53เลยนะใช่ชุดเดียวกันเลยอ่ะแล้วไอ้ผู้ชุมนุมเสื้อแดงบางส่วนต้องบอกว่าบางส่วนเนี่ยถึงขั้นทุบตีทำร้ายพระก็ทำร้ายใช่พศเนี่ยครับอันนี้ก็อีกกรณีนึงแล้วนอกจากนี้กลุ่มคนที่ถูกโจมตีด้วยอาวุธสงครามเนี่ยตัวละครที่ถูกโจมตีเนี่ยก็คือฝ่ายตรงข้ามกับระบอบทักษิณก็คือพวกเราใช่แต่ฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยไม่โดนครับไม่โดนด้วยอาวุธสงครามไม่โดนอะไรเลยฮะแล้วจับไม่ได้แม้แต่คนเดียวจับไม่ได้แม้แต่คนเดียวแล้วมีเนี่ยเมื่อตอนสักประมาณ4ทุ่มที่ผ่านมาก็ยังมีข่าว M79 ที่เวทีแจ้งวัฒนะครับเนี่ยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับคุณสันติสุขที่น่าจะหยิบมาวิเคราะห์พูดถึงระหว่างเหตุการณ์ปี53กับปีนี้ก็คือว่าปี53เนี่ยเราจะมีข้อสงสัยเสมอว่าทำไมต้องเป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่ออกมาปฏิบัติแล้วถูกกลุ่มนปช.ซึ่งถูกปลุกปั่นยุยงให้ใช้ความรุนแรงไปทำร้ายแล้วตำรวจไปไหนปีนี้ก็เหมือนกันตำรวจไปไหนพลเอกประยุทธ์ยังถามเลยใช่ตำรวจไปไหนตำรวจเนี่ยเป็นคนต้องดำเนินคดีไม่ว่าจะกับฝ่ายไหนใช่ครับผมจะเล่าข้อเท็จจริงให้กับพี่น้องฟังผมเป็นรัฐมนตรีอยู่ในขณะนั้นแล้วตอนทำงานสอชอผมไม่ได้เป็นกรรมการแต่ต้องเข้าไปทำงานเพราะนายกอภิสิทธิ์ก็ต้องเข้าไปอยู่ในราบ11ผมก็ต้องไล่เหตุไปอยู่ในราบ11ด้วย3เดือนครับเพราะบ้านผมอยู่สายไหมเสื้อแดงไปเยี่ยมเยือนบ่อยมากครับแล้วก็มีคนเตือนว่าจะเกิดความรุนแรงเนื่องจากผมกำกับดูแลงานสื่อสารมวลชนของรัฐแล้วผมจะบอกคุณสันติสุขไอ้คลิปทั้งหลายที่ฉายกันอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทั้งฝ่ายผมเป็นคนดำเนินการแม้กระทั่งคลิประเบิดเนี่ยที่แยกตรงถนนดินสอที่ลงกลางกลุ่มทหารเนี่ยคลิปนั้นเนี่ยซื้อมาจากผู้สื่อข่าวอิสระซื้อมานะครับโอ้ไอ้ฟุตภาพที่เราเห็นเสียงระเบิดลงตูมแล้วเสียงทหารร้องโอดโอยนั่นแหละลากกันไปปฐมพยาบาลใช่ฮะคลิปนั้นนะฮะได้มาจากผู้สื่อข่าวอิสระคนหนึ่งแล้วเป็นภาพเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่ไขกุญแจในหลายเรื่องใช่รวมทั้งภาพทุบตีทหารภาพนั่นโน่นนี่เนี่ยนะครับผมตอนนั้นเนี่ยใช้อำนาจรัฐมนตรีในการที่จะขอเทปบันทึกภาพจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องแล้วให้เจ้าหน้าที่มานั่งดูทั้งคืนเลยเพื่อเอาข้อเท็จจริงวันที่10ออกมาให้ได้ครับแล้วเราก็เอาช่อง11ในขณะนั้นเนี่ยมาเปิดได้เห็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ช่อง11ตอนนี้นะช่อง11ตอนนี้ใส่ร้ายมวลมหาประชาชนอย่างเดียวเลยมันคนละเรื่องครับนะครับแล้วผมอยากจะบอกว่าคลิปที่คุณสาธิตพูดเนี่ยพี่น้องคงนึกออกนะครับก็คือคลิปที่เราเห็นทหารโดนยิงตุ้มแล้วก็ลากกันปฐมพยาบาลกันร้องอดโอยยาวมากคลิปนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าไม่มีข้อเท็จจริงภาพเสียงสดๆตรงนั้นเนี่ยเชื่อว่าคนไทยจะไม่อยากเชื่อเลยว่าความโหดเหี้ยมอำมหิตของกองกำลังชุดดำที่ทำกับทหารไทยเนี่ยมันจะรุนแรงอำมหิตถึงขนาดนั้นแทบจะไม่อยากเชื่อจนมีหลักฐานข้อเท็จจริงนั้นออกมาครับแล้วผมจะบอกว่าที่ผมตั้งประเด็นว่าตำรวจไปไหนเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยนะครับตำรวจเรียกได้ง่ายๆเลยว่าไม่ทำงานหรือแทบไม่ทำงานเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งทางฝ่ายสอชอได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจากจังหวัดหนึ่งแถบใกล้กรุงเทพเนี่ยสมุทรสงครามหรือสมุทรสาครเนี่ยเป็นกองร้อยปอจอนะแปลว่าอะไรสองกองร้อยปอจอคือปราบจราจรใส่ชุดไอ้ที่หมวกหนักๆอ่ะชุดอันเนี้ยโล่กระบอกอ่ะสอชอระดมมาจากจังหวัดสมุทรอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ยกสองกองร้อยแจ้งมายังสอชอบอกมาไม่ได้อ้าวอ้าวทางสอชอถามว่าทำไมมาไม่ได้บอกมีมวลชนเสื้อแดงไปขวางถามว่ามีมวลชนเสื้อแดงเท่าไหร่ร้อยคนร้อยคนไปขวางตำรวจสองกองร้อย มวลชนร้อยคนขวางแล้วถามว่าทำไงยกกำลังกลับตำรวจสองกองร้อยมวลชนร้อยคนเนี่ยลงจากรถแล้วอุ้มมันออกไปข้างถนนทำได้แต่ไม่ทำอันนี้ไม่อยากปฏิบัติหน้าที่แล้วใช่แม้แต่กระทั่งนะครับวรพงษ์ชิวปรีชาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยดูแลนครบาลครับนายกอภิสิทธิ์นั่งรถผ่านแยกสุทธิสารเห็นเสื้อแดง10กว่าคนปิดถนนอยู่ตรงสุทธิสารแล้วตรวจคนรถทุกคันก็สั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลวรพงษ์บอกว่าไปจัดการวรพงษ์บอกว่าทำไม่ได้คือตำรวจไม่ทำงานจนกระทั่งต้องเอาพี่น้องทหารเนี่ยออกมาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในขณะนั้นไม่ทำกลับมาถึงปี56 57
มีผู้ก่อการร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองมายิงระเบิดมาคว้างระเบิดมายิงปืนใส่ผู้บริสุทธิ์เด็กตายมีผู้ตายหลายคนถึง20กว่าคนตำรวจก็ไม่ทำอีกเหมือนเดิมอ่ะเออเหมือนต้องมีทหารมาตั้งบังเกอร์อยู่โดยรอบแล้วนายกก็บอกตั้งบังเกอร์ไม่สวยหรือเออเสื้อแดงบอกต้องรื้อยิงไม่ถนัด ไม่รู้ใช่อย่างนั้นหรือเปล่านะนี่มันถึงต้องปฏิรูปตำรวจไงครับครับเหตุการณ์ตั้งแต่53 54 55 56 57 4ปีทำไมตำรวจถึงไม่เปลี่ยนไปเลยมันถึงเวลาจริงๆนะครับพี่น้องต้องปฏิรูปโครงสร้างตำรวจเท่านั้นแล้วต้องทำก่อนเลือกตั้งด้วยผมจะบอกให้นี่เป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนคุณสันติสุขครับพอเรามองย้อนแล้วเทียบกับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยความแตกต่างระหว่างการชุมนุมภายใต้การนำของแกนนำที่มีกองกำลังติดอาวุธเมื่อปี53กับการชุมนุมที่สงบปราศจากอาวุธในพ.ศ.นี้เนี่ยมันทำให้พฤติกรรมการนำเนี่ยต่างกันครับและผลลัพธ์ที่ออกมาก็แตกต่างกันครับการชุมนุมพ.ศ.นี้จึงใช้เวลานานมากใช่ครับกำลังจะถึงครึ่งปีอยู่แล้วเนี่ย แต่พ.ศ.นั้นชุมนุม12มีนาใช่ไหม3เดือนประมาณ3 12มีนาแล้วก่อน19พฤษภาก่อนถึงวันที่10เมษาเนี่ยก็ไม่ถึงเดือนครับไม่ถึงเดือนเริ่มมีกองกำลังติดอาวุธเปิดตัวเลยอืมนี่คือความแตกต่างที่สำคัญแล้วมีการก่อการร้ายควบคู่กันไปด้วยเออนี่สำคัญยิงไปที่ห้องทำงานผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นM79 นะยิงไปที่คลังน้ำมันปตท.ธนาคารหลายที่แบงก์กรุงเทพนั่นโน่นนี่โดนนะครับและที่ร้ายแรงที่สุดคือใช้ RPG จะยิงวัดพระแก้วครับแต่เดชะบุญที่ไปติดสายไฟครับฮะและโดยเฉพาะวันที่10เมษายนเนี่ยวางแผนถึงขั้นวางระเบิดเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงครับถูกไหมฮะตั้งใจให้ไฟฟ้าดับไปทั้งหมดวันที่10เมษายนเลยใช่แล้วการก่อการร้ายจะรุนแรงมากขึ้นแต่ทำไม่สำเร็จฮะนี่คือสิ่งที่พอเราประมวลมาเราจะเห็นความหมายความสำคัญและเหตุการณ์10เมษายนนั้นมันสะท้อนอะไรมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างพูดได้ไหมครับว่าความสูญเสียของพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมในวันที่10เมษายนก็เป็นความสูญเสียที่เราก็เสียใจครับทหารที่เสียชีวิตไปไม่ควรจะต้องเสียชีวิตไปเลยเช่นเดียวกันแต่ความสูญเสียทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีกองกำลังติดอาวุธชุดดำใช่ถูกต้องเลยครับคุณธนิสุขพูดถูกต้องแล้วมีความสูญเสียทุกฝ่ายผมกำลังจะบอกว่าผมไม่ได้เชื่อว่าชาวบ้านที่มาชุมนุมกับเสื้อแดงเนี่ยจะคิดเหมือนกันหมดทุกคนผมเชื่อว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยมาเพราะถูกชักชวนปลุกระดมจริงแล้วไม่รู้ว่ามีกองกำลังนะครับแล้วคนส่วนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันถึงตอบคำถามว่าทำไมเขาไม่ไปถนนอักษะเพราะเขาตาสว่างแล้วไงครับคุณสันติสุขฮะแต่ว่าคนที่มันชั่วก็คือไอ้คนที่หลอกต้มปลุกระดมชาวบ้านแล้วเอาชาวบ้านเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเอาความตายของประชาชนมาเป็นแต้มต่อทางการเมืองของตัวเองเหยียบศพชาวบ้านแล้วขึ้นมาเป็นใหญ่เพื่อเอาอำนาจไปทุจริตช่อชนและเอาเงินที่ตัวเองถูกยึดกลับคืนมานี่แหละครับคนชั่วที่สุดฮะและที่ชั่วผมว่ามันไม่ต่างกันนะคือกลุ่มแกนนำนปช.ที่ยอมตนเป็นข้าทาสบริวารแล้วก็ปลุกระดมด้วยถ้อยคำรุนแรงถ้อยคำเท็จตลอดเวลารวมทั้งบรรดาวิทยุชุมชนทั้งหลายของเขาในขณะนั้นที่ปลุกระดมใช้ถ้อยคำที่เป็นเท็จแล้วหลายครั้งจาบจ้วงพาดพิงไปถึงสถาบันสูงสุดด้วยอย่างที่ไอ้ตีที่ทำอยู่ที่เป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้เหมือนกันเลยครับกลุ่มคนเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันก็ใช้ศพของประชาชนชาวบ้านเนี่ยซึ่งมาด้วยความรู้สึกว่าถูกปลุกระดมมาปกป้องประชาธิปไตยบ้างมาปกป้องคนดีบ้างแต่ถูกใช้ศพเขาเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องมือไต่เต้าขึ้นไปสู่อำนาจด้วยวิธีการที่ชั่วร้ายครับคุณสันติสุขครับพอเราเห็นภาพใหญ่อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจทันทีเลยว่าณพ.ศ.นี้ทำไมจึงมีการใช้ความรุนแรงอยู่อีกครับเพราะทักษิณยังไม่บรรลุสิ่งที่เขาต้องการถูกต้องคือเขาต้องการอยากได้เงินคืนเบื้องต้นเลยผมว่าเดี๋ยวนี้นะใครก็
กลุ่มคนเสื้อแดงพยายามจะบอกว่าทักษิณรวยแล้วเงินไม่เอาคืนหรอกผมจะบอกเลยว่าคนประเภทอย่างนี้ครับยิ่งรวยมันยิ่งงกยิ่งรวยมันยิ่งงกยังอยากได้คืน 40,000 กว่าล้านแน่นอนไม่ต้องมาบอกเลยเคยมีคนบอกว่าประกาศซิว่าตัวเองจะไม่เอาคืนคำเดียวมันก็ไม่เคยพูด คำเดียวมันก็ไม่เคยพูดฮะแล้วที่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมมาเนี่ยทางทุกฝ่ายเขาก็เห็นตรงกันไอ้กฎหมายไอ้ความผิดเล็กๆน้อยๆของผู้ชุมนุมเนี่ยยกเลิกให้ได้ครับแต่ทักษิณไม่เอาอย่างนั้นกลับกลายเป็นไปเติมสุดซอยเลยใช่ล้างผิดคดีทุจริตแล้วเปิดช่องให้ทวงเงินคืนได้ด้วยนี่แหละครับที่เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าพอเหตุการณ์ผ่านมา4ปีเนี่ยความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นวิธีการหนึ่งของระบอบทักษิณในการที่ใช้เพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายแล้วไม่ได้คิดว่าคนตายไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องของชีวิตชาวบ้านต้องสูญเสียทหารตำรวจตำรวจมีตายด้วยนะครับประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียแต่ที่มันร้ายแรงที่สุดคือมันเป็นบาดแผลเล้าลึกของสังคมไทยก่อนทักษิณมาเนี่ยทั้งคมไทยไม่เคยแตกแยกบาดลึกกันขนาดนี้เราทุกคนไปทุกจังหวัดได้อย่างมีความสุขวันนี้ด้วยความเลวร้ายของระบอบทักษิณที่ปลุกระดมคนให้เกลียดชังกันเนี่ยทำให้คนในหลายจังหวัดกระทั่งครอบครัวเดียวกันบางครอบครัวมองหน้ากันยังไม่ได้เลยนี่คือบาปและกรรมชั่วที่สุดซึ่งทักษิณชินวัตรและกลุ่มขี้ข้าของมันทั้งหลายทำกับสังคมไทยแล้วมันยิ่งตอกย้ำว่าเราจึงต้องกำจัดระบอบทักษิณอย่างขุดรากถอนโคนครับนี่เป็นเหตุผลจริงๆฮะคุณธนทิสุครับแล้วถึงวันนี้เขายังไม่ยอมหยุดครับเพราะเขายังไม่ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวที่เขาต้องการแต่ชัยชนะของเขานั้นมันหมายถึงความพ่ายแพ้ของระบบนิติรัฐนิติธรรมพลังทางศีลธรรมพลังของประชาชนที่แท้จริงประชาธิปไตยที่แท้จริงถูกทำลายหมดถ้าทักษิณชนะถ้าคนไทยยอมให้ทักษิณได้ในสิ่งที่เขาต้องการใช่ครับตอนเหตุการณ์วันที่10เมษายนปี53ก็เหมือนกันพอเกิดเหตุรุนแรงปั๊บเนี่ยคนไทยเหมือนกับแบ่งเป็นความคิด2 3ฝ่ายฝ่ายนึงเนี่ยกลัวฮะแล้วบอกเฮ้ยยอมมันไปเถอะเรื่องจะได้จบอีกฝ่ายนึงสุดขั้วบอกต้องจัดการให้สิ้นซากแต่อีกฝ่ายนึงบอกว่าต้องใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมกฎหมายเนี่ยเข้ามาจัดการซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับมันชี้ให้เห็นเลยว่าวิธีการรุนแรงเนี่ยมันทำให้คนเริ่มแตกต่างทางความคิดอย่างชัดเจนและนำมาซึ่งความร้าวลึกในสังคมไทยเพราะฉะนั้นไอ้คนคนนี้เนี่ยนะผมคิดว่ามันบาปกรรมจริงๆที่มันมาเกิดในแผ่นดินนี้ครับพี่น้องครับมันบาปกรรมจริงๆสุดท้ายครับพอมาถึงพ.ศ.นี้คุณสาธิตพูดเมื่อสักครู่น่าสนใจคนในสังคมเมื่อเกิดเหตุ10เมษายนเนี่ยเริ่มมีความคิดที่แตกต่างกันบางคนก็บอกว่ารัฐบาลยอมให้เขาไปเถอะครับคืนเงินให้เขานิรโทษกรรมให้เขาให้เขาได้บ้านได้เมืองไปณพ.ศ.นี้ก็เหมือนกันทักษิณยังต้องการเหมือนเดิมนิรโทษกรรมอยากได้เงินคืนให้น้องเขาได้มีอำนาจต่อเดินไปเลือกตั้งคนในสังคมตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงคล้ายๆอย่างนี้ครับมวลมหาประชาชนเลิกชุมนุมเลิกต่อต้านเขาได้แล้วคืนเงินให้เขาไปเถอะนิรโทษกรรมให้เขาไปเถอะเรื่องจะได้จบๆไปยอมเขาไปเถอะจะได้หมดสักทีความรุนแรงจะได้หมดสักทีจะได้จบกันสักทียุติกันสักที10เมษายน2553ถ้าจะให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทยเพื่อเดินไปสู่ในอนาคตจะได้ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยเราควรทำยังไงครับควรจะยอมให้กับระบอบทักษิณหรือควรจะทำยังไงผมว่านี่แหละครับเป็นคำถามใหญ่เลยจริงๆ10กว่าปีมานี้เนี่ยสิ่งที่ระบอบทักษิณทำกับสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยตกผลึกนะครับตกผลึกระหว่าง3ความคิดที่ว่า1ยอมมันไปยอมให้มันไปแล้วเรื่องจะได้จบซึ่งหลายคนคิดอย่างนี้จริงๆนะฮะ2ก็คือต้องสุดขั้วต้องใช้กำลังตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งความคิดนี้ก็ตกไปเพราะว่านั่นจะนำมาซึ่งสงครามกลางเมืองแน่นอนและ3ต้องจัดการโดยหลักนิติรัฐนิติธรรมและพลังของมวลมหาประชาชนในการกดดันและทำให้องค์กรทั้งหลายปฏิบัติหน้าที่ไปได้ในการจัดการกับระบอบทักษิณโดยใช้หลักของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้ตกผลึกแล้วนะถ้าสังคมไทยยอมว่าทักษิณอยากได้อะไรเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงและยอมมันไปเถอะเนี่ย
มันเหมือนกับเราทำกิจการค้าขายในตลาดแล้วมีมาเฟียมันเดินมาตบคนหยิบของไถเงินแล้วเราก็บอกว่าอย่าสู้มันเลยถ้าสู้มันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนยอมมันไปดีกว่าแต่มันทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็น10ปีจนมันเข้ามาบงการชีวิตเรามันเข้ามาจัดการชีวิตเรามันเห็นลูกสาวบ้านไหนหน้าตาดีมันจะฉุดวันไหนก็ได้แล้วเราก็บอกว่ายอมกันไปเถอะเนี่ยถึงจุดหนึ่งคนก็บอกว่ายอมไม่ได้แล้วเพราะถ้ายอมนี่ชีวิตมันเหมือนทาสเพราะคนเกิดมาด้วยเสรีภาพคนเกิดมาพร้อมกับสิทธิในชีวิตทรัพย์สินและความคิดของตัวเองบ้านเมืองมีขื่อมีแปรคนก็เลยคิดว่าถ้าจะจัดการกับมาเฟียอย่างเงี้ยมันต้องใช้สองทางควบคู่กัน 1. พลังของหลักนิติรัฐนิติธรรมครับศาลองค์กรทั้งหลายจัดการมันไปเลยกับ 2. ปวงประชาต้องลุกขึ้นมาเพื่อประกาศเจตนารมณ์ผมว่า10กว่าปีวันนี้สังคมไทยตกผลึกแล้วจึงเป็นที่มาของการต่อสู้มวลมหาประชาชนวันนี้ที่บอกว่าไม่ยอมมันอีกต่อไปแล้วแต่ต้องสู้ภายใต้หลักอหิงสาและอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญครับคุณสันติสุขนี่ชัดเจนมากนี่คือความหมายความสำคัญและบทเรียนที่เราถอดออกมา4ปี10เมษายน2553ครับตอกย้ำความรุนแรงคือวิธีการที่ระบอบทักษิณเลือกในการจะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองบนซากปรักหักพังของประเทศชาติส่วนรวมก็ตามเขาไม่สนใจคำถามใหญ่ที่ผู้ใหญ่สาธิตสรุปไปเมื่อสักครู่ชัดเจนอยู่ในตัวเองแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณผู้ใหญ่สาธิตในฐานะอดีตรัฐมนตรีที่มาเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังและถอดบทเรียนให้เราได้ทราบในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับขอบคุณครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องไปด้วยเวลาเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ